เรือแหลมฉบังไปยังฮ่องกงแล้วก็เข้าประเทศจีนและถูกตีกลับมาจำนวนมากนะครับหลายตู้นะอันนี้เป็นหลักฐานสำคัญที่มีการแอบอ้างยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยนะอันเนี้ยก็มีการสวมสิทธิ์เช่นเดียวกันนะเนี่ยผมเอาให้ดูเป็นตัวอย่างเลยอันนี้ล่าสุดนะครับที่ยังอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังเมื่อเดือนมิถุนาที่ผ่านมาใช่ส่งไปจีนแล้วจีนรู้ว่ามีการสวมสิทธิ์จึงมีการส่งกลับมายังประเทศไทยแล้วตอนนี้มีการสำแดงนะครับตู้สินค้าที่มีการสวมตีนไก่เนี่ยนะครับของยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับนะจะให้ผ่านไปลาวจะเอาตีนไก่ที่สวมสิทธิ์นะครับเขาเรียกว่าตีนไก่เถื่อนเนี่ยนะที่กรมสัตว์รู้เห็นเป็นใจนะครับจะเอาไปส่งที่ประเทศลาวแทนจีนนะอันนี้คือเป็นข้อมูลล่าสุดที่เรามีการตรวจสอบพบนะครับจำนวนอันนี้คือ4ตู้นะครับที่เรามาแสดงให้ดูนะนอกจากนี้นะครับวันที่เดี๋ยวนะครับวันที่14นะครับมิถุนายน2566นะอันนี้ล่าสุดก่อนหน้านี้นะครับผมก็อยากจะถามคำถามถึงอธิบดีกรมปศุสัตว์นะครับว่าเมื่อวันที่20เมษายนนะ2566อธิบดีกรมศุลกากรกับพวกนะครับได้มีการแถลงข่าวนะครับว่าในกรณีที่มีการส่งมอบตู้หมูนะครับ161ตู้เนี่ยจากท่าเรือแหลมฉบังให้กับกรมปศุสัตว์นะครับแล้วก็ดีนารับไปกรณีพิเศษแล้วเนี่ยนะครับมีการระบุว่ามีการส่งมอบสัตว์อื่นๆนะครับอีก59ตู้ให้กับกรมปศุสัตว์แล้วก็ทางกรมปศุสัตว์เนี่ยได้มีการเอาไปดำเนินการทำลายเนี่ย13ตู้เนี่ยซึ่งจากการที่เราตรวจสอบพบเนี่ย13ตู้ที่มีการอ้างว่าเอาไปทำลายเนี่ยไม่มีการไปทำลายจริงมีการสูญหายไประหว่างทางเนี่ยอธิบดีกรมปศุสัตว์จะรับผิดชอบอย่างไรนะอันนี้ผมไม่ดูหลักฐานเลยว่าอันนี้เป็นหนังสือแถลงข่าวจากกรมศุลกากรแหลมฉบังว่ามีการส่งมอบที่ไม่ใช่หมูนะครับอีก59ตู้ให้กับกรมปศุสัตว์แล้วก็มีการทำลายไปแล้ว13ตู้เนี่ยปศุสัตว์เนี่ย13ตู้เนี่ยไปทำลายที่ไหนนะครับทำไมถึงไม่มีหลักฐานว่ามีการเอาเนื้อสัตว์อื่นๆเนี่ยไปทำลาย13ตู้เนี่ยอันนี้เราเห็นว่าความไม่ชอบมาพากลของอธิบดีกรมปศุสัตว์กับพวกเนี่ยมันเกิดจากการกระทำของตัวเองทั้งนั้นไม่ได้เกิดจากการที่เราเนี่ยมากลั่นแกล้งหรืออย่างใดนะครับนะก็ฝากถึงท่านอธิบดีชยาพรมมาด้วยว่าไอ้รัฐมนตรีช่วยชยาพรมมาด้วยว่าเราไม่มีการที่จะไปย้ายท่านนะครับเพราะว่าท่านเองเนี่ยเพิ่งมาทำงาน1เดือนแต่เราอยากให้ท่านเห็นความจริงว่าหลักฐานที่เราเปิดแต่ละชิ้นเนี่ยมันเกี่ยวพันกับอธิบดีกรมปศุสัตว์คนที่ทั้งนั้นหากไม่มีการย้ายอธิบดีสมชวนเนี่ยนะครับออกจากกรมปศุสัตว์เนี่ยจะไม่มีทางแก้ไขปัญหาเรื่องของเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นหมูเนื้อตีนไก่หรือแม้กระทั่งไก่นะครับได้เลยนะอันนี้คือผมก็จะมีการดำเนินคดีกับอธิบดีสมชวนเนี่ยทุกอาทิตย์เอางี้ว่าที่เราเจอหลักฐานในขณะนี้จำนวนมากนะครับมันไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรแต่บอกว่าเป็นเนื้อสัตว์ประเภทอื่นบอกไม่ได้แต่ว่าไอ้เนี่ยคือส่งมาตั้งแต่ตอน111ตู้นะครับนะอันนี้เป็นหนังสือของเอกสารราชการยืนยันนะครับคือกรมศุลกากรยืนยันแล้วถามนายสมชวนว่าไอ้13ตู้ที่คุณเอามาไปทำลายเนี่ยมันทำลายอยู่ที่ไหนทำลายอยู่ที่ใครเนี่ยนะครับแล้วเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถามสมชวนว่าไอ้ตีนไก่เนี่ยที่ถูกคืนกลับมาจากประเทศจีนเนี่ยนายสมชวนจะรับผิดชอบยังไงเมื่อมีการปลอมตาของกรมปศุสัตว์ไปยังประเทศจีนนะอันนี้ปลอมตาของกรมปศุสัตว์นะครับไปยังประเทศจีนเนี่ยและนายสมชวนจะรับผิดชอบอย่างไรนะรวมทั้งเนื้อ74ตู้เนี่ยที่นายสมชวนอ้างว่าเชิญหน่วยงานทุกหน่วยงานไปเปิดตู้เนี่ยหนังสือนี้ยืนยันได้ครับว่ามีการขอให้เชิญไปคุยเรื่อง140ตู้เรื่องหมูที่ยังทำลายไม่เสร็จนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเปิดตู้เนื้อเลยอันนี้เป็นหลักฐานให้เห็นว่าสิ่งที่นายสมชวนพูดนะหรือรัฐมนตรีช่วยชยาพรมมาพูดเนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับนะก็เดี๋ยวก็จะมีการไปพูดคุยกันอีกยกหนึ่งหากว่าคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับก็จะมีการโอเปอเรชั่นกันต้นเดือนพฤศจิกาซึ่งหลังจากที่ต้นเดือนพฤศจิกาก็ไม่มีเอกสารสิทธิ์คุ้มครองสวนะครับด
เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราต้อง